องชาวจังหวัดชัยนาททุกท่านครับจริงแล้วเนี่ยผมกิตติดาสุขพรสิริวัฒน์กำนันตำบลหนองหมานนะครับเป็นนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดชัยนาทที่พูดวันนี้เพราะว่าตำบลหนองหมานโดนเต็มๆครับพี่น้อง A5 ครับ A5 เมื่อวานผมได้มีโอกาสมารับฟังนะครับข้อมูลขององค์กรและนายเอกชนนะครับแนวทางเปลี่ยนอีกแล้วครับเมื่อวานเปลี่ยนจากตำบลหนองมะม่วงไปตำบลมอตะเคียนตำบลหนองมะม่วงไปสะพานหินเข้าวังหมันตอนนี้เปลี่ยนเป็นเข้าตำบลกุญจอกมาตำบลหนองขุ่นแล้วก็ไปผ่ากลางตำบลหนองหมันเลยครับพี่น้องถามว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยไม่บอกแต่กลัวนะครับกลัวว่าวิถีชีวิตชาวบ้านของผมจะเปลี่ยนอย่างน้อยถ้าผ่ากลางตำบลผมพี่น้องผมแบ่งกลางตำบลแน่ครับจะแก้ให้ผมยังไงวิถีชีวิตเปลี่ยนแบบนี้จะทำยังไงนะครับแล้วข้อมูลครับทำไมรัฐบาลปกปิดข้อมูลยังผมไม่เข้าใจหายากมากจะผ่านตรงไหนจะผ่านหมู่ไหนจะผ่านตำบลอะไรไม่บอกกลัวหรือเปล่าไม่รู้นะครับกลัวนายทุนจะมากว้านซื้อที่หรือเปล่าไม่รู้แต่ทำไมเขาวิ่งมาซื้อกันทุกวันเลยตำบลผมปีที่แล้วไล่ละ30,000ปีนี้15,000เลยครับไม่รู้ได้ไงไม่รู้นะครับอันนี้คือความกลัวแต่ผมไม่ได้บอกนะครับว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยคัดค้านไม่คัดค้านแต่ผมกลัวตำบลผมเปลี่ยนแบบนี้ครับวิถีชีวิตชาวบ้านผมเปลี่ยนพลาดพี่น้องคนละฝั่งคลองอย่างเงี้ยมันคงไม่ไหวนะครับคงไปไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างที่กลัวคือกลัวการคมนาคมระหว่างกลางตำบลถ้ามันผ่ากลางตำบลแล้วพี่น้องอีกฝั่งตะวันตกที่อยู่ฝั่งโน้นน่ะจะมาหากำนันมาหาอบต.เนี่ยต้องข้ามวิ่งข้ามสะพานไปหนองมะม่วงอ่ะครับเป็นไปได้ไหมครับขอถ้ามันเป็นไปได้จริงสร้างจริงคลองเนี่ยขออำนวยความสะดวกให้ตำบลหน่อยสร้างสะพานให้ข้ามตำบลนะครับแต่ดูแล้วมันก็คงจะผ่านนะครับคงคันไม่ได้แล้วแต่กลัวนะครับอันนี้คือความกลัวนะครับกลัวว่าวิถีชีวิตชาวบ้านจะเปลี่ยนกลัวว่าแล้วชาวบ้านกลัวอีกอย่างนึงกลัวว่าชาวบ้านที่โดนกระทบโดนที่ทำกินจะไปอยู่ที่ไหนแล้วจะหาที่ไหนทำกินให้กับชาวบ้านอันนี้ความชัดเจนไม่มีเลยครับไม่มีเลยนะครับเพราะนั้นก็ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับว่าความคิดเห็นและอีกอย่างคืออยากให้เมื่อกี้กำนันมนูมพูดแล้วอยากให้มีการถามความคิดเห็นจากหมู่บ้านตำบลขึ้นมาระดับอำเภอแล้วก็มาตอบถามความคิดเห็นระดับจังหวัดภาพรวมแบบนี้นะครับข้อมูลจะได้ลงพื้นที่ได้ถ้าเป็นอย่างนี้ผมว่าชาวบ้านรับได้ครับขอบคุณครับ